ู่บ้านหลังนี้บ้านท่านอธิบดีรัฐเนี่ยนะใช่ๆลูกสาวฉันเป็นลูกบุญธรรมของท่านอธิบดีรัฐชื่อดาวบันดาลฮะว่าไงนะพี่มีลูกสาวชื่อดาวบันดาลงั้นเหรอใช่พาฉันไปหาลูกสาวฉันหน่อยนะนะพาฉันไปหาลูกฉันหน่อยนะนะนี่มาทำอะไรขวางบ้านอย่างนี้คะฉันจะเข้าบ้านพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นแม่ของคุณดาวอะค่ะพวกเรากำลังจะพาไปหาคุณหนูอะค่ะนี่อย่าให้เข้าบ้านนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตายนี่มันพูดแค่นี้พวกแกก็เชื่อหรือยังไงแล้วถ้าเกิดมันเป็นพวก18มงกุฎนี่จะว่าไงคะจะพูดจริงๆนะฉันเป็นแม่ของดาวจริงๆเชื่อฉันเถอะหน้าซูบซี่อย่างผีบ้าอย่างเงี้ยจะให้ฉันเชื่อแกได้ยังไงไปเลยนะพวกแกไล่มันออกไปเลยนะอย่าให้มันเข้าบ้านได้เด็ดขาดคุณขอร้องเลยนะขอให้ฉันก็ไปเจอดาวมันหน่อยนะฉันไม่รู้เลยพี่ต้องบอกดาวมันนะนี่แกปล่อยฉันนะปล่อยสิปล่อยเอาชื่อโรคมาแพร่ใส่ฉันหรือเปล่าจับไปเลยนะจับย้อนออกไปเลยย้อนออกไปให้มันเข้าบ้านได้เร็วๆไปขอให้ฉันไปเจอดาวมันหน่อยขอร้องเลยนะให้ฉันไปเจอลูกเป็นครั้งสุดท้ายคุณเข้าไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้นะคะขอฉันก็ไปพบลูกฉันหน่อยนะเข้าไม่ได้จริงๆค่ะพี่เจ้าของบ้านเขาเองค่ะพี่จะเข้าไปบ้านเขาได้ไงคะคุณขอฉันก็ไม่ถูกพี่ค่ะพี่ค่ะพี่กลับไปก่อนเลยนะพี่ค่ะคุณคุณขอฉันก็ไม่หน่อยคุณเปิดประตูฉันก็ไม่หน่อยบ้านท่านอธิบดีรัฐซอยนี้นะครับคุณคะคุณสุดาเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณสุดาคะไปโทรเรียกรถพยาบาลเร็วครับผมคุณสุดาคะใจเย็นๆนะคะคุณสุดาไหวไหมคะค่อยๆนะคะค่อยๆลุกนะคะไหวไหมคะช้าๆค่ะคุณสุดาคะคุณคะคุณคะค่อยๆค่ะมีชีวิตอยู่คุณไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของดาวงั้นเหรอคะคุณหนูคะคุณหนูหนูคะประตูไม่ได้ล็อกจ้ะคุณหนูดาวคะแม่คุณหนูมาค่ะตอนนี้นอนสลบอยู่หน้าบ้าน
ม่ที่แท้จริงของดาวคือใครคะที่แท้จริงของดาวคือดวงอะไรนะคะคุณดวงไม่ใช่นะแต่เป็นแม่ที่แท้จริงของหนูดาวงั้นเหรอคะทำไมต้องปิดเรื่องนี้กับหนูดาวอ่ะเพราะว่าดวงมีอดีตที่ไม่อยากให้ดาวรู้แต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ดาวควรจะรู้ความจริงว่าอะไรคืออะไรและใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงของดาวดวงกับคุณคะไหวไหมคะคุณสุดาคะดาวคือลูกของดวงกับใครคะจริงของดาวคือคุณคะใครใครคะใครคะคุณสุดาOh, wow.